สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกรมอุตุเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักการคาดหมายในช่วงวันที่ 18-19 กรกฎาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยทำให้ประเทศไทยมีฝนลดลงส่วนในช่วงวันที่ 20-24 กรกฎาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยในขณะที่มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งขอควรระวังในช่วงวันที่ 20-24 กรกฎาคมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักไว้ด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปิกขอบคุณค่ะ